ราชการมันจะมีทั้งหมดกี่ส่วนครับมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นส่วนกลางมีอะไรบ้างครับกระทรวงทบวงกรมนะครับเหมือนที่บอกเราบอกไปเมื่อแล้วไปเมื่อกี้นะครับกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลส่วนภูมิภาคนะครับส่วนภูมิภาคมีอะไรบ้างส่วนภูมิภาคก็มีจังหวัดกับอำเภอนะจังหวัดเนี่ยนะครับก็เป็นนิติบุคคลคืออำเภอเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลนะครับอำเภอทำหน้าที่เหมือนจังหวัดเลยนะครับแต่มันมีอยู่อันนึงก็คือว่าอำเภอนี่สามารถไก่เกี่ยข้อพิพาทได้นะครับไก่เกี่ยข้อพิพาทก็คือในเรื่องไม่เกิน 200,000 บาทนะครับไม่เกี่ยวกับคดีอาญาแล้วก็ราชการอันที่3นะครับก็คือราชการส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างนะครับนะส่วนท้องถิ่นก็คือมีตอนนี้มี5นะครับมี5แบบด้วยกันนะครับ1มีอะไรบ้างครับ1องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นะครับ2เทศบาลนะครับ3องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็มีรูปแบบพิเศษอีก2รูปแบบก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เป็นจังหวัดนะครับแต่ว่าเป็นเขตการปกครองพิเศษ